ใครเนี่ยครูไม่ได้ออกการนะเนี่ยครูถามเธอมันทำให้ยุ่งมันทำให้เจริญยุ่งตรงไหนเออยุ่งตรงไหนรถติดถ้าไม่มีเกาะกลางรถติดไหมเออติดไหมนี่นี่ถามความคิดเห็นของเธอไม่เกี่ยวกับใครแล้วไม่เกี่ยวกันเมืองแล้วไม่เกี่ยวกันเมืองเราถามไปทางไม่ได้ยินหรอกไปทางไม่ได้ยินหรอกเราถามถามห้องนี้ว่านักเรียนเห็นสภาพตอนนี้ที่เขาทำเกาะทำแล้วทำไมอีกทุบเอาใหม่ยุ่งอีกไหมแล้วมาทุบเอาตอนโรงเรียนเปิดยุ่งไหมนี่เราไม่ได้ว่าใครนะเราพูดให้ฟังสภาพบ้านเมืองตอนนี้เป็นไงยุ่งตอนแรกทำทับเบลเทอร์เรามากลางถนนรถวิ่งสองคันเบียดกันเลยเกิดการชนกันอีกอ้าวทุบให้มันแคบลงแล้วมาทุบเอาช่วงเปิดเทอมเป็นไงอีกยิ่งนะครูในความคิดของครูอะว่าถ้าไม่มีเกาะเนี่ยรถเครื่องมันทำไมได้อีกสอกแสกสอกแสกมันจะได้เร็วไปส่งเด็กหน้าโรงเรียนตรงนี้ตรงหัวหินทันสมัยก็มีใช่ไหมเกาะใหญ่เบลเทอร์เลยวิ่งแทบเบียดเลยใช่ไหมเคยเห็นไหมหัวหินทันสมัยเห็นไหมเออสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเขาก็คิดว่าเขาทำจะให้เจริญแต่จริงๆแล้วมันต้องดูสภาพว่าเช้าเช้ารถมันติดขนาดไหนนะคะที่จะรถรับส่งเด็กมาส่งเด็กวิ่งเนี่ยมันลำบากขนาดไหนแล้วรถเครื่องวิ่งอีกไฟเขียวไฟแดงเนี่ยแค่หายใจยังไม่ทันจะหมดเลยเปลี่ยนแล้วเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เรายังกำลังคันที่3ยังไม่ทันเลี้ยวเลยเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผับเห็นไหมคะสภาพบ้านเมืองก็เปลี่ยนเราก็สามารถดูได้จากแผนที่แผนที่ก็จะบอกเลยว่าตรงนี้นะเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปรถไฟนะครูเห็นเขาไปตั้งอะไรสังกะสีบังไว้เต็มไปหมดเลยตรงหลังหัวหินทันสมัยก็ไม่เห็นทำอะไรถ้าสังกะสีนั้นมันหลุดมาโดนเด็กที่เดินแถวๆนั้นเกิดอะไรอีกอันตรายเห็นไหมคะสังกะสีที่ตั้งไว้แล้วก็มีเหล็กปะกลายเป็นที่ตากผ้าของชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปอีกทำลาวเออมันก็แปลกนะบ้านเมืองไทยเรานะคะบ้านเมืองเราไม่ได้พูดใครฟังนะเราพูดกันแค่นี้พอเออนี่เราปรับทุกข์นะคะเราปรับทุกข์มีการซ่อมลื้อถอนกันอยู่แบบนี้นะคะบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะคะบ้านเมืองจะเป็นยังไงสภาพแต่ถนนหมู่บ้านถนนไม่ใช่ถนนหมู่บ้านถนนในหมู่บ้านกับไม่มีการเทคอนกรีตหรือทำให้เจริญมีหลุมมีบ่อแถวบ้านใครมีมั่งบ้านใครมีบ่อบ้างมีหลุมเออแล้วรถเครื่องวิ่งเป็นไงมันตุ่มต่ำ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 วิ่งเป็นลูกคลื่นเลยใช่ไหมเออทำไมไม่ไปสร้างในนั้นก่อนนะคะให้หมู่บ้านเจริญแล้วจะได้มีการสัญจรที่ดีไม่มาแออัดอยู่ในเมืองนะคะไม่มาแออัดอยู่ในเมืองนะรัฐบาลเขาก็ประกาศแล้วไอ้โรงเรียนที่บางโรงเรียนมีนักเรียนแค่10กว่าคนเป็นไงก็พยายามผลักดันให้ไปอยู่โรงเรียนที่แออัดนะคะเยอะแยะนะคะทำไมไม่กระจายลงไปโรงเรียนที่ยุบนะอ้างว่าเด็กน้อยนะไม่คุ้มกับการที่จะเปิดอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วนะคะโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเอาคนในชุมชนมาเรียนจะได้ไม่ต้องมาแออัดในเมืองห้องเรียนแต่ละห้องอย่างของเราเนี่ยห้องหนึ่งก็ตก 3-40 แล้วถือว่าแออัดมากนะคะแล้วก็ยิ่งถ้า mouth to mouth to หูด้วยนะคะพูดภาษาไทย mouth to mouth กระเด็นไปทูหูด้วยโอ้โหเงียบพูดแล้วพูดอีกเงียบพูดแล้วพูดอีกคำเนี้ยครูแต่ละคนน่ะพูดกันคล่องปากแต่พวกเธอก็ฟังจนติดหูเป็นเรื่องธรรมชาติเงียบได้2นาทีก็เอาอีกแล้วเงียบได้2นาทีก็เอาอีกแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อเอาแผนที่มาเปรียบเทียบเราจะเห็นว่านะคะนี่แค่ให้วาดแผนที่บ้านตัวเองนะยังไม่ได้เปรียบเทียบแผนจะให้วาดแผนที่เมืองหัวหินก็เดี๋ยวร้องตายนะต้องไปเซิร์ชเน็ตมาเอาคร่าวๆเอาจุดใหญ่ก็ไม่ได้
แต่แรกจะให้ว่าจากโลตัสมานี่แหมมันง่ายเกินนะคะใครไม่เคยไปเที่ยวโลตัสบ้างยกมือห้องนี้โรงหนังอยู่ชั้นไหนเห็นไหมธนาคารอยู่ชั้นไหนชั้น4มีอะไรเอ้ยชั้น4เป็นที่จอดรถมีที่ไหนชั้น4มีไหม3ครึ่งมีอะไรเออชั้น4ไม่มีนะไปมั่วนะไปมั่วตกตึกตายนะลิฟต์ไม่มีนะเออตายไม่รู้ตัวนะต้องไปดูแผนที่ก่อนนะคะต้องไปดูแผนที่ก่อนเสร็จยังเอ้ยไวเลยนะคะไวเลยไหนใครไปเสิร์ชเน็ตเกี่ยวกับแผนที่มาบ้างวันนี้เมื่อวานครูบอกแล้วไม่มีเลยไม่ต้องให้คะแนนเลยต่อไปตรวจสอบกับพื้นที่ในปัจจุบันจะพบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเส้นทางการคมนาคมนะคะเช่นนะคะจดก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจดก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรวจสอบนะคะในปัจจุบันนะคะว่าสภาพอาณาเขตนะคะเรื่องของการคมนาคมนะคะเสร็จยังจะเล่าแล้วเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการคมนาคมนะคะจากข่าวนะคะจากข่าวที่นักเรียนได้ฟังมาที่2สามีภรรยาถูกรถไฟชนที่ไหนเอ่ย2สามีภรรยาถูกรถไฟชนก่อนโรงเรียนเปิดอะที่ไหนนะที่ปราณโอ้โหห้องนี้ฟังข่าวกันเพียบเลย2สามีภรรยาถูกรถไฟชนที่ไหนเออตายแล้วไม่มีใครฟังไม่รู้เรื่องเลยจะให้ตกสังคมให้ดูห้อง3เนี่ยไม่มีรู้ข่าวอะไรเลยที่ออกข่าวออกดังที่2สามีภรรยาโดนรถไฟชนที่เพชรบุรีไงถูกแล้วแต่ไม่ตอบนะคะเนื่องจากดูอะไรดูทางไหนไม่รู้เห็นไหมไม่รู้อะไรเลยดูจาก GPS นะคะเครื่องติด GPS ที่ดูมานะคะดูมาครูบอกแล้วว่าเครื่องแบบนี้บางทีอ่ะมันจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่คำนวณใหม่ใช่ไหมคะครูยังไปไม่ถูกเลยนะคะครูก็ไปคุยกับครูระดาวดีว่าเส้นทางนี้มันอยู่ตรงไหนครูอยู่เพชรบุรีมาเท่าอายุแล้วครูยังไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเส้นทางลัดจากโพไร่หวานตรงนั้นบริเวณนั้นเขาเรียกว่าโพไร่หวานบริเวณโพไร่หวานไปทะลุหลังบิ๊กซีได้สมัยครูนั้นมันจะไม่มีเส้นทางแบบนี้ที่ครูเรียนสมัยครูเรียนวิทยาลัยครูเพชรบุรีจะไม่มีเส้นทางนี้ครูอิ๋วก็บอกว่าตรงนั้นตรงนี้ครูบอกเอางี้เรามาคุยกันเธอรู้จักปั๊มตะอูดไหมปั๊มเติมน้ำมันน่ะคือปั๊มอูดบริการครูอิ๋วบอกว่าเป็นปั๊มล้างนั่นแหละแสดงว่ามันยังอยู่ครูเลี้ยวขวาไปไหนไปหมู่บ้านนะคะหมู่บ้าน
นาพันสามครูนั่นแหละมันมีทางเลี้ยวซ้ายอ๋อทางนี้เป็นทางตัดใหม่ที่คนจะไม่จำเป็นจะต้องไปทางนั้นคือมันเป็นทางตัดใหม่ที่เขาอ้างว่าเป็นทางลัดคือจริงๆแล้วจะวิ่งมาอีกนิดเดียวก็จะถึงสะพานข้ามทางรถไฟต้นมะม่วงเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีที่กั้นนะคะจะมีที่กั้นแล้วก็จะข้ามตรงนั้นนะคะตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะกลางคืนมีเทคมีอะไรโอ้เยอะนะคะน่าเที่ยวน่านั่งนะมีเพลงฟังมีอะไรก็แล้วแต่นะครูยังไม่เคยไปเลยครูก็ยังบอกว่าเออว่างๆจะลองวิ่งทางนี้ดูซิว่ามันไปโผล่ตรงไหนแต่ครูก็กลัวแล้วนะคะก็คงไม่ไปไปโผล่ที่หลังบิ๊กซีเห็นไหมคะนี่คือเส้นทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นมาโดยที่ว่าเราอยู่ที่นี่ก็จริงแต่เราไม่เคยไปบริเวณนี้เราก็จะไม่ไปแต่ถ้าสองคนผัวเมียนั้นนะคะดูตามลูกศรของป้ายบอกทางนะคะจะไม่หลงเลยจะวิ่งตรงมาเลยแล้วข้ามทางเข้าเมืองเมื่อเข้าเมืองเสร็จผ่านไฟแดงสองไฟแดงเสร็จมาเจอไฟแดงทางหลวงวิ่งซ้ายออกจะเจอถนนเพชรเกษมเลยเห็นไหมคะก็จะไปกรุงเทพได้แต่เนื่องจากเขาไปเชื่อ GPS GPS พอเลี้ยวไปแล้วปุ๊บบางทีมันเราเลี้ยวแล้วแต่มันบอกให้เราตรงมันจะบอกว่าเริ่มต้นคำนวณใหม่นี่แหละทำให้คนที่ไม่รู้จักหนทางก็จะหลงทางได้นักเรียนนะคะเวลาไปไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องพกแผนที่ไปนะดูแผนที่ไปจากโทรศัพท์ได้นะคะมีไหมมีแผนที่ในโทรศัพท์เนี่ยสามารถบอกเราได้อันนั้นจะชัวร์ฝ่าเธออย่าไปฟังใครหรืออีกอย่างหนึ่งจอดไม่ต้องอายถามชาวบ้านเนี่ยจะรู้ดีจอดถามนะคะว่าทางไปตรงนี้ตรงเนี้ยไปทางไหนหรือตำรวจนะคะนั่นจะแม่นกว่านะคะนั่นจะแม่นกว่า3